วันนี้เราจะมาดูพระเจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในมัทธิวบทที่20นะครับข้อที่29ถึงข้อที่34ครับมัทธิวบทที่20ข้อที่29ถึงข้อที่34ขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันครับเชิญครับเมื่อพรองกับพวกสาวกกําลังออกไปจากเมืองเยริโคมีมหาชนติดตามพระองค์ไป และมีคนตาบอดสองคนนั่งอยู่ริมหนทางไม่ได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาจึงร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าขา้าขอทรงพระเมตตาพวกข้าพระองค์เถิดฝูงชนก็ห้ามเขาทั้งสองและให้นิ่งเสียแต่เขายิ่งร้องขึ้นอีกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าขา้าขอทรงพระเมตตาพวกข้าพระองค์เถิดพระเยซูทรงหยุดยืนอยู่ทรงเรียกเขามาและตรัสวา่าท่านทั้งสองต้องการให้เราทำอะไรเพื่อท่าน เขาทั้งสองทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ในตาของข้าพระองค์ทั้งสองหายบอดพระเยซูทรงแต่ต้องในตาของเขาทั้งสองด้วยพระทัยสงสารในทันใดนั้นเขาทั้งสองก็มองเห็นและติดตามพระองค์ไปสาธุการพระเจ้าพระวจนะของพระองค์เป็นมากกว่าความรู้แต่เป็นฤทธิเดชและในเช้าวันนี้เราขอฤทธิเดชของพระเจ้าได้เคลื่อนมาสู่ชีวิตของเราผ่านพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ให้เกิดเป็นฤทธิที่จะนำการเปลี่ยนแปล,ปลงชีวิต ที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจและเปลี่ยนสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวของเราเสียใหม่เมื่อคนของพระเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายในอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงตามขอพปะองสองให้พระคำในตอนนี้ได้นำพระพรและการปลดปล่อยลงมาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญสถานการณ์ใดพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นเราขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอมเมน มีกี่คนที่นี่เคยมีประสบการณ์เมื่อท่านอธิษฐานแล้วพระเจ้ารักษาท่านให้หายเจ็บป่วยบ้างยกมือขึ้นครับเอเมนมีกี่คนที่นี่เคยมีประสบการณ์เมื่อท่านวางมือคนเจ็บป่วยแล้วเขาหายโรคบ้างยกมือขึ้นแล้วบอกเอเมนเราเชื่อว่าพระเจ้ากองเราทรงรักษาโรคได้ไเมไหมครับพระเจ้ากองเราสามารถทําการอัศจรรย์หลายสิ่งหลายอย่างได้มีผลการสํารวจของแพทย์ในแพทยยสภาของอเมริกานะครับชี้ว่าแพทย์จํานวนทั้งสิ้น99%เชื่อว่าการมีความเชื่อ ส่งผลต่อการเยียวยารักษาโรคมีการจัดประชุมของแพทย์ประมาณ1,000คนที่นั่นเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องฝ่ายวิญญาณกับเรื่องของการเยียวยารักษาโรคอีกด้วยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่แคลิฟอร์เนียอเมริกาเขาทดสอบกับกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ2กลุ่มกลุ่มละ200คนรวม400คนนะครับโดยกลุ่มแรกเนี่ยให้มีคริสเตียนอธิษฐานเผื่อ200คนนี้กลุ่มแรกอย่างเฉพาะเจาะจงขณะที่ผู้ป่วย กลุ่มหนึ่ง200คนไม่มีใครอธิษฐานเผื่อเขาโดยผู้ป่วยทั้งหมดไม่มีใครทราบเลยว่ามีคนอธิษฐานเผื่อเขาอยู่สิ่งที่พบก็คือว่าผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับคาอธิษฐานเผื่อนั้นมีโรคแทรกซ้อนเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของกลุ่มที่ไม่มีใครอธิษฐานเผื่อเลยงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่โรงเรียนการแพทย์ดัตมาส์ได้ให้ผู้ป่วยที่จะรับการผ่าตัดหัวใจเนี่ยอธิษฐานเผื่อตนเองก่อนจะเข้ารับการผ่าตัดให้อธิษฐานเผื่อตัวเองก่อนที่จะเข้า ไปสู่การผ่าตัดหัวใจผลงานวิจัยพบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตหลังการผ่าตัดลดลงจากปกติมีอยู่9%ลดเหลือเพียง5%เท่านั้นเองและสำหรับผู้ป่วยที่มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วนั้นไม่มีใครเสียชีวิตแม้แต่สักคนเดียวนี่คือสิ่งที่เราเห็นความสัมพันธ์จริงๆว่าพระเจ้าสามารถแต่ต้องและเยียวยารักษาชีวิตของเราได้เมื่อปรองย,ย,ยาจิตใจเราจะาความบาดเจ็บ รองเยียวยาจิตวิญญาณของเราจากความตายให้กลับมีชีวิตขึ้นใหม่อีกครั้งร่างกายพระเจ้าก็สามารถเยียวยาเราได้ด้วยเช่นเดียวกันการมีสุขภาพดีจึงเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและเมื่อเรามาหาพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้ถูกโบยตีเพื่อให้เราทั้งหลายหายดีเราจะมีความเชื่อว่าพระเยซูสามารถรักษาความเจ็บป่วยไข้ออกไปจากชีวิตของเราและโดยน้ำพระทัยปกติของพระเจ้านั้นก็เพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงและหายจากความเจ็บป่วยแต่บางครั้งก็เป็นไปได้ ที่อาจจะมีความเจ็บป่วยไข้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอาจเนื่องมาจากบางสาเหตุเช่นความบาปเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปเราก็เปิดช่องเปิดประตูให้สู่วิญญาณในการทําลายและบาปนั้นก็ได้นําความเจ็บป่วยไข้เข้ามาสู่ชีวิตของเราเราเห็นโรคโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะความบาปก็คือโรคเอสเอสเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากความบาปเขาเพียงอย่างเดียวที่จะหยุดยั้งเอสอย่างได้ผลก็คือทุกคนหยุดทําบาปถ้าคุณไม่ไปเสพยาเสพติดใช้เข็มร่วมกับคนอื่น คุณไม่ไปนอกใจสามีภรรยาของตัวเองคุณไม่ไปประพฤติผิดทางกามสิ่งเหล่านี้จะหยุดยั้งทําให้โรคเอสหายไปจากโลกของเราภายในเวลาอันสั้นเลยทีเดียวเราเห็นว่าความบาปเป็นสิ่งหนึ่งที่นําความเจ็บป่วยเข้ามาหรือบางครั้งความเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นเพราะการทดสอบความเจ็บป่วยอาจจะเพื่อสอนหรือเพื่อเตือนใจเราเพื่อให้เราได้เรียนรู้บทเรียนบางอย่างที่ดีและมีชีวิตที่เติบโตขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ความยิ่งใหญ่ของพระเจา้าหรือบางครั้งความเจ็บป่วยก็อาจจะเกิดจากผีมารซาตาน ที่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความเจ็บปวดเหล่านั้นเราเห็นตัวอย่างในลูกา13ข้อ16ลูกา13ข้อ16มีหญิงคนหนึ่งที่ถูกซาตานผูกมัดไว้ถึง18ปีและนางเองก็ถูกพันธนาการจนทําให้นางเจ็บปวดแล้วก็ดําเนินชีวิตอยู่ในความยากลําบากเราจึงเห็นว่าความเจ็บป่วยไข้นั้นอาจเกิดขึ้นได้จากทั้งความบาปจากการทดสอบทดลองหรืออาจจะเกิดจากฤทธิ์อำนาจของปีศาจาาแต่เมื่อเรามาหาพระเยซูคริสต์เรากลับใจจากความผิดบาป เราเชื่อว่าน้ำพระทัยของพระเยซูคริสต์คือเพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงและหายจากความเจ็บปวดเองไหมครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นอีกเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูได้ทําการอัศจรรย์ในการรักษาความเจ็บปวดด้วยโรคที่สําคัญมากก็คือตาบอดในสมัยพระคัมภีร์เดิมถ้าหากเราดูเอลียาโมเสสทาหมายสําคัญการอัศจรรย์มากมายแต่ไม่มีหมายสําคัญการอัศจรรย์เรื่องการรักษาคนตาบอดปรากฏขึ้นในพระคัมภีร์ไม่มีการทําให้คนตาบอดมองเห็นเกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิม พราะในพระคัมภีร์เดิมได้พูดบอกว่าเมื่อพระเมสยามาเมื่อบุตรดาวิดมาเมื่อนั้นพโะรงจะเปิดตาคนที่ตาบอดให้กลับมองเห็นในพระธรรมอิสยาห์เมื่อพระเยซูคริสต์มาประสูติบนโลกใบนี้และโรงทําพระราชกิจพระราชกิจของพระเยซูจํานวนมากจึงมีการรักษาคนตาบอดให้กลับมองเห็นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราจึงเห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นเครื่องยืนยันพระราชกิจของพระเมสสิยาที่เป็นเครื่องยืนยันว่าพระเยซูได้มาสําเร็จตามคําพยากรณ์แม้โมเซสเอลียาจะทําการอศารสันมากมาย แต่ผู้ที่ทําการอาศัศจรรย์ในการรักษาคนตาบอดให้กลับมองเห็นคือพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์ใหม่และในเหตุการณ์นี้นั้นได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับท่าทีที่พระเยซูคริสต์มีต่อการรักษาคนตาบอดทั้งสองนี้และได้รวมถึงท่าทีที่คนตาบอดทั้งสองมีที่ทําให้เขาได้รับประสบการณ์ในลิเดชหมายสําคัญและการอาศัศจรรย์จากพระเจ้าอาจจะมีบางท่านในที่ประชุมที่รอคอยพระเจ้ามาทําการอาศัศจรรย์บางสิ่งในชีวิตของท่านผมอยากหนุนใจว่าถ้าเราศึกษาสองหัวใจนี้คือหัวใจของพระเยซู กับหัวใจของคนตาบอดผมเชื่อว่าเราจะได้ข้อคิดบางสิ่งที่เป็นจุดสังเกตที่นํามาสู่การปลดปล่อยการอัศจรรย์ให้มาสู่ชีวิตของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันหัวใจของบุคคลทั้งสองคือพระเยซูคริสต์กับคนตาบอดเป็นอย่างไรเราจะศึกษาในหัวข้อหัวใจที่นําการอัศจรรย์หัวใจที่นําการอัศจรรย์มีแค่สองประการเท่านั้นคือหัวใจของพระเยซูกับหัวใจของบาธิเมอัสคนตาบอดผู้นี้ประการแรกหัวใจของพระเยซูพระเยซูมีหัวใจอย่างไรที่ทําให้ปรองเคลื่อน หมายสาคัญการอัศจรรย์ลงมาได้อย่างเต็มที่พระกัมภีได้บอกหัวใจที่ทําให้การอัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือความเมตตาสงสารพระเยซูมีหวัวใจที่เมตตาสงสารกับชายตาบอดคนนี้และนั่นได้เป็นประตูที่เปิดทําให้หมายสําคัญการอัศจรรย์เคลื่อนมาผ่านชีวิตของพระเยซูคริสต์เมื่อท่านอธิษฐานผู้คนเปลือผู้คนเพียงแค่อธิษฐานให้ผ่าน,ผ,านผ่านไปธิเดชก็ไม่ได้เคลื่อนอย่างเต็มขนาดแต่เมื่อท่านอธิษฐานเปลือกคนคน,นนั้นได้พาราใจด้วยหวัวใจด้วยความเมตตาและความสงสาร ริเดก็จะถูกเคลื่อนอย่างเต็มขนาดที่นั่นในตอนนั้นพัมปีได้บัญญามีคนตาบอดที่นั่งขอทานอยู่ริมหนทางในเมืองเยริคซึ่งในพ,นพมมระกัมภีร์มาลาโกซึ่งเป็นเหตุการณ์ขยายความตอนเดียวกันได้บอกว่าคนตาบอดคนนี้ชื่อว่าบาติเมอัสคนตาบอดในสมัยนั้นเนี่ยจะไร้ญาติขาดมิตรและมักจะต้องมาอาศัยอยู่บริเวณนอกเมืองตามข้างทางเพื่อที่จะยังชีพด้วยการขอทานกับผู้เดินทางสัญจรไปมา คนขอทานเป็นคนที่มีสถานภาพทางสังคมที่ต่ําต้อยในสมัยนั้นอีกทั้งในสังคมยูถือว่าคนตาบอดเป็นคนที่ถูกคําแช่งสาปเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครอยากจะเกี่ยวข้องกับคนตาบอดและปล่อยให้คนตาบอดดาเนินชีวิตเองเพราะถือว่านี่คือคนที่ถูกแช่งสาปจึงถูกละเลยจากคนรอบตัวและต้องหาทางเลี้ยงชีวิตตัวเองด้วยการขอทานไม่มีใครอยากเกี่ยวข้องกับคนตาบอดแต่พระเยซูได้หักล้างความคิดเหล่านี้พระองค์ใส่พระทยัย ด้วยการรักษาคนตาบอดมากมายในพระคัมภีร์พระเยซูในเวลานั้นจริงๆแล้วถ้าไปน้องดูพระคัมภีร์บทต่อไปคือบ,บทที่2 1จะพูดถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มด้วยการทรงลูกลามีคนเอาใบาปาล์มมาปูพื้นให้พระองค์ดำเนินทรงลาแล้วก็ลาก็เดินไปตามใบาปาล์มนั้นเขาเรียกว่า palm day นะเป็นภาษาอังกฤษเป็นวันที่ฉลองชัยชนะของพระเยซูผู้เสด็จเข้าไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพระเยซูม,มีเป้าหมายของการเดินทางผ่านเยรูโคเพียงเพื่อจะผ่านให้ไปเยรูซาเล็มเท่านั้นเยรูโคเป็นเพียงแค่เมืองผ่านห่างจากเยรูซาเล็มประมาณ15กิโลเมตรเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ได้มีทุละที่ต้องการจะแวะและอาศัยอยู่ที่นั่นพระองค์มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือไปที่เยรูซาเลม็มเพื่อไปถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนที่นั่นในหนึ่งสัปดาห์ให้หลังจากเหตุการณ์ในตอนนี้แต่พระเยซูยอมที่จะทําให้การไปสู่เป้าหมายนั้นช้าลงชั่วขณะหนึ่ง พรรองสนใจเสียงร้องของคนที่ถูกแช่งสาปคนนี้พปร่งสนใจเสียงร้องของบาธิเมอัสคนตาบอดที่ถูกทอดทิ้งคนนี้แม้งค์มีเป้าหมายที่ยยรูซเล็เมแต่โค์ยอมเดินไปสู่เป้าหมายนั้นช้าลงชั่วขณะหนึ่งเพื่อจะหันข้างซ้ายไปหาบาธิเมอัสผู้นี้บ่อยครั้งเหลือเกินที่เราโฟกัสอยู่กับความสําเร็จในเป้าหมายของเราเราต้องการอยากจะให้เป้าหมายของเราสําเร็จจนเรากลายเป็นคนที่มองข้ามบางสิ่งที่สําคัญกับชีวิตของเราไปด้วย เราอยู่ในโลกที่มุ่งหวังความสําเร็จมีหนังสือเขียนวิธีไปสู่ความสําเร็จเราถูกสอนให้ตั้งเป้าหมายเพื่อจะไปสู่ความสําเร็จสอนให้มุ่งมัน่นมีความพยายามที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้จนบางครั้งเราก็มุ่งมั่นกับเป้าหมายและความสําเร็จของเราเกินไปจนเรามองข้ามบางคนที่สําคัญกับชีวิตของเราแม้ว่าการตั้งเป้าหมายจะเป็นสิ่งที่ดี แต่เราไม่ควรจะบูชาเป้าหมายหรือความสําเร็จจนมองข้ามสิ่งอื่นที่สําคัญระหว่างเส้นทางไปพระเยซูมีเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่อปร์มาประสูติบนโลกคือการไปตรึงท้่กางเขนแต่ในเวลานั้นมีเสียงเรียกร้องของผู้ที่ทุกข์ยากลําบากและนี่คือเป็นสิ่งที่เคลื่อนพระเยซูให้หยุดหันเพื่อจะพบกับคนคนนี้แม้มันจะทําให้อปร์ไปถึงที่นั่นช้าลงแต่พระองค์ก็ยอมละบางสิ่งเพื่อจะให้ได้สิ่งที่สําคัญกับชีวิตของคนที่อยู่รอบข้างพระองค์ เราจงเห็นพระไทยของพระเยซูนั้นไม่ได้ให้เป้าหมายส่วนตัวของพระองค์มาใหญ่จนกระทั่งกลบทุกความปรารถนาและความยากลําบากของคนอื่นและยิ่งกว่านั้นเองพระเยซูไม่เพียงมีเป้าหมายที่รอข้างหน้าพระเยซูยังมีเวลาที่จํากัดด้วยเหตุการณ์ในมัทธิวบทที่20เนี่ยเป็นเหตุการณ์เพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงกางเขนพระเยซูรู้ไหมครับว่าพระองค์จะถูกตรึงกางเขนเมื่อไหร่ผมเชื่อพระเยซูรู้เพราะพระองค์สัพพันอยู่พระองค์รู้ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพระองค์จะ ธรรมดาปกติแล้วถ้าคนเราเนี่ยรู้ว่าเรามีเวลาในโลกเหลือแค่อาทิตย์เดียวมันคงเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราจะไม่ให้ใครมาแย่งเวลาของเราไปแม้เพียงแค่สักชั่วโมงเดียวเลยเพราะเวลาหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าเราจะไปถึงความตายแล้วถ้าหากเราเป็นคนนั้นบางทีเราอาจจะฟูมฟายกับความตายที่จะมาถึงไปสัก5วันไปกินให้เต็มที่เที่ยวให้เต็มที่ใช้ชีวิตให้เต็มที่อีกสักสองวันที่เหลือแลวอาจจะรีบสาสางเรื่องราวต่างๆให้สาเร็จ บางคนอาจจะรีบเคลียธุระความรับผิดชอบต่างๆทางการเงินเพื่อลูกหลานในครอบครัวจะดำเนินชีวิตต่อไปได้บางคนรีบส่งต่อธุรกิจบางคนรีบจัดการธุะระปะปางรีบทําสิ่งที่ยังไม่ได้ทําในโลกใบนี้คนที่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตเหลือแค่ทิ์เดียวเนี่ยเขาอาจจะมองว่าปัญหาของเขาสิ่งที่เขาต้องทํามันก็เยอะมากอยู่แล้วพระเยซูก็มีเวลาที่จํากัดอยู่บนโลกใบนี้พระองค์มีความรีบเร่งของชีวิตแต่พระองค์ไม่ให้ความรีบเร่งของพระองค์หรือปัญหาส่วนตัวของพระองค์มาทําให้มองข้าม เสียงร้องของชายตาบอดคนนี้นี่คือความรักความเมตตาของพระเจ้าที่พรองยอมไปถึงเป้าหมายช้าลงเพื่อช่วยเขาที่โปรงรู้ว่ามีเวลาจํากัดทุกอย่างรีบเร่งแต่ยอมที่จะสละเวลาของตัวเองมาช่วยคนเหล่านี้เราอยู่ในสังคมที่ทุกอย่างดูเหมือนรีบเร่งไปหมดการเดินทางก็ต้องรีบเร่งอะไรที่เดินทางเร็วจ่ายแพงเราก็ไปขึ้นเครื่องบินไปดีกว่านั่งรถเร็วกว่าเราก็ยอมจ่ายราคาที่แพงกว่า เวลาเราทํางานเราก็ทํางานอยู่ในโลกที่ทุกอย่างถูกเร่งรัดเรารู้สึกว่าโลกของเราหมุนเร็วกว่าตอนสมัยเราเป็นเด็กๆใช่ไหมครับตอนเราเป็นเด็กๆจําได้ไหมครับตอนประถมเรานั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วรอคอยว่าเมื่อไหร่มันจะถึงสามโมงครึ่งเมื่อไหร่จะเลิกเรียนเราดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาอีกก็ยังไม่ถึงหลับแล้วหลับอีกก็ยังไม่ถึงเรารอคอยว่าเมื่อไหร่จะจบหนึ่งวันเรารอว่าเมื่อไหร่จะถึงปิดเทอมช่วงเวลา ของโลกตอนขณะเรียนหนังสือเราตอนเด็กๆของผมอาจจะเป็นของผมคนเดียวก็ได้นะครับพี่น้องอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะผมเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตวัยเด็กมันนานเหลือเกินแต่ช่วงที่เร็วที่สุดของวัยเด็กก็คือช่วงปิดเทอมจะเร็วมากแป๊บเดียวเปิดเทอมใหม่อีกแล้วตอนเราเป็นเด็กรู้สึกว่าโลกของเราบญชาเหลือเกินแต่เมื่อเข้าสู่วัยทํางานทุกอย่างมันรีบเร่งไปหมดธุละเรามากมายอา้าวบ่ายแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวเย็นแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ทาอันนั้นยังไม่ได้ทําอันนี้เลย แล้วพบว่าโลกของเราหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเรามีเวลาที่ลดน้อยลงกว่าเดิมเราซื้อสิ่งของต่างๆช่วยให้เราประหยัดเวลาเราซื้อการเดินทางที่ดีแต่ซื้อแชมพูเราก็ซื้อแชมพูผสมครีมนวดจะได้สระทีเดียวเสร็จประหยัดเวลาในการสระผมพิซซ่ายี่ห้อหนึ่งที่เป็นพิซซ่าดับหนึ่งของอเมริกาชื่อว่าโดมิโนพิซซ่าเขากลายเป็นพิซซ่าดับหนึ่งของอเมริกาเพราะคําสัญญาว่าจะส่งพิซซ่าภายในเวลาไม่เกิน30นาทีถ้าเกิน30นาทีคุณกินพิซซ่าฟรีเลย คนก็สั่งใหญ่เลยแล้วก็ทดสอบว่าพิซซ่านี้จะส่งทัน30นาทีจริงไหม CEO ของบริษัทดมิโนพิซซ่ากล่าวบอกว่าเราไม่ได้ขายพิซซ่าแต่เราขายการจัดส่งสินค้าถกลงที่เรากินมันเป็นยังไงนะนี่เขาบอกเขาไม่ได้ขายพิซซ่าแต่ก็ขายการจัดส่งสินค้าแสดงว่าสิ่งที่คนยอมจ่ายให้กับเขาเพราะว่าคนได้สิ่งที่มันพิเศษเพิ่มขึ้นมาจากร้านอื่นคือการจัดส่งสินค้าที่มีความรวดเร็ว คนเราต้องการความรวดเร็วเพราะชีวิตเราเต็มไปด้วยความรวดรีบเร่งและเราหวงเวลาไม่อยากให้อะไรมาทําให้ชีวิตเราช้าลงไปกว่าเดิมชีวิตที่เต็มไปด้วยความรีบเร่งนี้พระเยซูกลับสอนเราด้วยพระชนชีพของพระองค์เองว่าแม้ในความรีบเร่งของชีวิตเราต้องเรียนรู้ที่จะหยุดนิ่งลงเสียบางเราต้องเรียนรู้ที่จะไม่ให้ความรีบเร่งมาคลแะควบคุมชีวิตของเราต้องรู้จักการควบคุมสปีดของชีวิตตัวเอง พราะความรีบเร่งเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของตัวเราก็ได้ความรีบเร่งเกินไปอาจทําให้เรากลายเป็นคนเย็นชากับความต้องการของคนอื่นทําให้เรากลายเป็นคนเย็นชาเพิกเฉยกับความยากลําบากของคนอื่นเพราะเราก็มีความรีบเร่งของตัวเราเองเหมือนกันความรีบเร่งที่ต้องไปถึงกําหนดให้เร็วอาจจะทําให้เรามองข้ามคนที่ประสบปัญหารถที่จอดเสียอยู่ข้างทางเพราะเราก็มีความรีบเร่งและความยากลําบากสลับชีวิตของเราความรีบเร่งอาจจะทําให้เราเองไม่ให้เวลาในการพูดคุยกับพระเจ้า ทำให้กลายเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะพูดคุยกับพระเจ้าเราจึงควรจะหาเวลาที่จะกําหนดวิธีการที่จะกําหนดก้าวของชีวิตตัวเองให้เดินไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่เหมาะสมความรีบเร่งทําให้หลายคนตึงเครียดบางคนกลายเป็นเหมือนกับคนที่เป็นเหมือนกับหมีที่ถูกแย่งลูกนะเมื่อเขามีอะไรมาดึงเวลาเลยทําให้เขายากลําบากกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนเก,กลี้ยกล่อดเพราะเขาอยู่ในสภาวะของความรีบเร่ง ความรีบเร่งจึงอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตฝ่ายวิญญา,าเราด้วยเช่นเดียวกันเราจึงควรหาวิธีที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่เหมาะสมแม้เวลาเรามีความจํากัดแต่เราก็สามารถที่จะใช้ก้าวความเร็วของเราที่เหมาะสมเพื่อจะทําให้ชีวิตของเราไม่ถูกพังทลายไปเราควรเลิกนิสัยบางอย่างที่ทําให้เราเสียเวลากับสิ่งที่เปล่าประโยชน์ไปผมเห็นรถบางคันนะ่ะซิ่งมากเลยแต่พอไปถึงที่หมายแล้วกลับโตเตหรือตอนก่อนจะออกแล้วเนี่ยก็ยังไม่ออก ชี่ยงช้าแต่พอถึงรถปุ๊บรู้สึกมันต้องรีบตลอดเวลาบ่องตรงไม่เข้าใจเลย <laughs> ไม่เข้าใจเลยก่อนจะออกเนะี่ยโอ้ชักช้าแต่พอขึ้นบนถนนเนี่ยมันเร็วเหลือเกินรีบวิ่งรีบไปนู่นรีบไปนี่บ่องตรงงง <laughs> นะครับงงจริงๆนะครับเราก็ต้องก้าวไปด้วยความเร็วที่เหมาะสมแล้วก็อย่าให้อะไรบางอย่างมันเร่งด่วนแล้วทําให้ชีวิตของเราเนี่ยม,มันขาดข้ามส่วนบางอย่างที่สําคัญไปนะครับ พระเยซูได้บอกว่าสิ่งที่พระองค์ทำที่ทำให้การอัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือการทำสิ่งต่างๆด้วยความรักและก็ด้วยความเมตตาสงสารในข้อ3 4พระเยซูแตะในตาคนทั้งสองด้วยพระทัยสงสารพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์แตะเขาด้วยใจแห่งความเมตตาใจแห่งความสงสารนี่แหละคือประตูที่เคลื่อนทำให้การอัศจรรย์เกิดขึ้นพระองค์ยอมให้การไปถึงเป้าหมายของพระองค์ช้างลงไปสักหน่อยหนึ่งพระองค์ยอมให้ความรีบเร่งของตัวพระองค์เองเนี่ยมันถูกสละเพื่อคนอื่นหน่อยหนึ่งเพราะว่าพระองค์มีความสงสารที่เคลื่อน ทำให้การอาศัศจรรย์เกิดขึ้นกับชายตาบอดคนนี้เราเห็นในพระคัมภีร์หลายครั้งในมัทธิว14ข้อ14บอกว่าพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือและทอดพระเทศเห็นมหาชนพระองค์ก็ทรงสงสารเขาจึงทรงรักษาคนป่วยของพวกเขาให้หายพระเยซูรักษาคนป่วยที่อยู่ที่นั่นด้วยความเมตตาสงสารอีกครั้งหนึ่งมาระโกบทที่1ข้อ41มาระโกบทที่1ข้อ41พระเยซูสงสารเขาจึงยื่นพระหัตถ์แต่ต้องคนคนนั้นและตรัสว่า เราพอใจแล้วจงหายสะอาดเถิดเขาก็หายสะอาดคนโลกเลือนคนนั้นพระเยซูรสรงสารจึงวางมือเขาถ้าเป็นคนโลกเลื้อนบางทีเราอาจจะวางมืออยู่ห่างๆเราส่งพลังอยู่ไกลๆขอยื่นอยู่ไกลๆไม่กล้าที่จะไปแตะแต่พระเยซูยืน่นผ่าของพระองค์ไปแตะต้องคนโลกเลือนคนนั้นและตัดว่าเราพอใจจงหายสะอาดเถิดพระพีบอกสิ่งที่เคลื่อนให้พระองค์เอามือไปจับเขาตอนนั้นก็คือความสงสารพระองค์สงสารเขาและต้องการให้เขาได้รับการเยียวยาการรักษา เราจึงเห็นว่าสิ่งที่เคลื่อนทําให้การอาศัศจรรย์เกิดขึ้นผ่านพระเยซูคริสต์คือความเมตตาความสงสารพี่น้องคงเคยมีประสบการณ์บางครั้งเมื่อท่านอานธิษฐานเผื่อบางคนด้วยภาระใจจริงบางครั้งเราอาธิษฐานเผื่อเขาเราน้ําตาไหลเผื่อเขาเพราะเราสัมผัสว่าความทุกข์แกของเขามันรุนแรงมากแล้วเราเห็นว่าการอาศัศจรรย์เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาบางครั้งผมอธิษฐานเผื่อพี่น้องบางท่านที่เจ็บป่วยพระเจ้าสัมผัสใจผมมีภาระใจแล้วก็สงสารเขามากกับความยากลําบากที่เขาเผชิญอ,อยู่ และพระเจ้าก็ทําการอัศจรรย์เมื่อเราอธิษฐานด้วยภาราใจผมไม่รู้ว่าสูตรการอธิษฐานมันเป็นยังไงไม่รู้จะต้องพูดประโยคไหนจะต้องพูดยังไงจะต้องใช้วิธียังไงต้องพูดเสียงดังเบาขนาดไหนแต่สิ่งที่ผมรู้คือผมมีภาราใจและผมอยากเห็นพระเจ้าเข้ามาเยี่ยมเยียนเขาและผมเชื่อว่าพระเจ้าสามารถเยี่ยมเยียงเขาได้ความสงสารนี่แหละคือสูตรที่สําคัญที่ทําให้ฤทธิเดชแห่งคําอธิษฐานปล่อยลอยลงมาสู่คนที่เราอธิษฐานเผื่อเพราะฉะนั้นเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อใครจงอธิษฐานเผื่อเขาด้วยหัว และพระเจ้าฟังสิ่งสิ่งนี้ในชีวิตของเราคือเสียงของหัวใจที่มีความเมตตาสงสารนี่คือหัวใจพระเยซูที่ทําให้การอัดันถูกเปิดประตูลงมาแต่สิ่งที่สองหัวใจของคนตาบอดบาธิเมอัสปูนี้คือ,อยังไงที่ทําให้ประตูขเขาเปิดรับการอัรรันที่มาจากพระเยซูด้วยประการที่สองหัวใจของบาธิเมอสคือมุ่งมั่นและเต็มไปด้วยความเชื่อบาธิเมอัสมีประตูที่เปิดเช่นกันประตูพระเยซูเปิดภาระใจในคำอธิษฐานด้วยความเมตตา ประตูบาทิเมสเปิดรับพรอนนั้นด้วยความมุ่งมั่นและความเชื่อเรารู้ว่าขนาดของการรับธิเดชพระเจ้าเกี่ยวข้องกับท่าทีของผู้ที่เจ็บป่วยนั้นด้วยถ้าผู้ที่เจ็บป่วยเป็นดุจภาชนะที่เปิดออกพร้อมรับธิเดชพระเจ้ามีความมุ่งมั่นและเต็มไปด้วยความเชื่อริเดชพระเจ้าก็จะเคลื่อนและทํางานในชีวิตของเขาเราเห็นความมุ่งมั่นและความเชื่อของบาทิเมอสอย่างมากในเหตุการณ์ตอนนี้เขาไม่ยอมปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปเลยครับ ในข้อ30ิบบอกว่ามีคนตาบอดสองคนอยู่ริมหนทางคนตาบอดทั้งสองได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาจึงร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดเขาตะโกนร้องออกมาว่าขอพระเยซูช่วยด้วยช่วยเมตตาข้าพระองค์ด้วยเขาเรียกพระองค์ว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าบุตรดาวิดหมายถึงพระเมสสิยาผู้ที่จะมาปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลแสดงว่าแม้เขาตาบอดแต่เขาเห็นด้วยตาฝ่ายวิญญ,ญาณว่า ผู้ที่มานี้คือพระเมสยาที่จะมารักษาและเบิกตาคนตาบอดเหมือนที่พระธรรมอิสยาห์ได้เคยพยากรณ์ไว้ว่าพระเมสยาจะมาเพื่อเปิดตาผู้ที่ตาบอดให้กลับมองเห็นขึ้นอีกครั้งเมื่อเขาได้ยินว่าพระเยซูจะเสด็จมาทางนั้นเขาจึงตะโกนเสียงดังเพราะต้องการให้พระเยซูได้ยินเขาและฟังเขาพัมปีบอกตอนนั้นมีฝูงจนจํานวนมากอยู่รายล้อมพระเยซูคริสต์เพราะเป็นช่วงท้ายของภารกิจของพระเยซูพระองค์มีชื่อเสียงโด่งดังและหลายคนติดตามโรรอ,องเนื่องจากเห็นการอัศจรรย์ เสียงร้องของผู้ชายคนหนึ่งต้องดังม,กมากๆที่จะให้พระเยซูได้ยินเพราะมีฝูงชนอยู่ที่นั่นเยอะเหลือเกินเขาจึงตะโกนสุดเสียงขอให้พระเยซูฟังเขาฟังเขาฟังเขาคำว่าร้องตะโกนของบาติเมสภาษาเดิมใช้คําว่าโบอาโอหมายถึงการร้องตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างอึกระทึกครึกโครมเป็นการร้องตะโกนเสียงดังอย่างอึกระทึกคลึกโครมเต็มที่เพื่อต้องการให้ได้รับ ความช่วยเหลือพระเยซูจะสนใจเขาจะฟังเขาแล้วก็จะรักษาเขาเขาไม่ยอมปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปเพราะเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่ในชีวิตนี้เขาจะได้เจอพระเยซูคึ้นอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเขาตาบอดโอกาสที่พรรองจะผ่านเส้นทางที่เขาอยู่นั้นคงเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเขาไม่ยอมปล่อยให้โอกาสครั้งนี้ผ่านไปและตะโกนเสียงดังเรียกร้องพระเยซูคริสต์เมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้า เราก็ไม่ควรจะปล่อยให้โอกาสแห่งพระพรของพระเจ้าพาเลยชีวิตของเราไปเราควรจะมีใจคาดหวังและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่พระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนเราหรือพระเจ้าจะมาอวยพรชีวิตของเราและเมื่อถึงขนาดนั้นคนก็ได้ยินเสียงบาธิเมสก็เลยห้ามปรามบาธิเมสในข้อ31บอบอกว่าฝูงชนก็ห้ามเขาทั้งสองและให้นิ่งเสียแต่เขายิ่งร้องขึ้นอีกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระคัมภีร์บอกเขาใช้คําที่ร้องดังขึ้นกว่าเดิมภาษาเดิมใช้คําว่าคลาโซคําแรกใช้คําว่าโบอาโอร้องครั้งที่สองใช้คําว่าคลาโซคลาโซหมายถึงร้องตะโกนจนเสียงแหบเสียงแห้งแม้เขาถูกห้ามไม่ให้ร้องเขายิ่งตะโกนดังขึ้นกว่าเดิมจนเสียงแหบเสียงแห้งไปหมดเขายืนหยัดไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคปัญหาที่อยู่ข้างหน้า แม้ฝูงชนจะบอกเขาว่าอย่าไปรบกวนพระเมสสิยาห์เจ้าเป็นคนที่ต้องถูกแช่งสาปจงไปอยู่ไกลๆแต่เขาตะโกนร้องเสียงดังด้วยเขาเชื่อในความรักของพระเจ้าและพระเมตตาเขาไม่เคยยอมแพ้กับอุปสรรคนี่คือสิ่งที่เป็นกุญแจที่ทําให้หมายสําคัญการกระสัเกิดขึ้นในชีวิตของบาติเมอัสคนนิปเขายืนหยัดอย่างจริงจังเขาไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคการรอคอยที่คำปฏิฐานนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแต่เขายืนหยัดต่อไปและร้องเสียงดังขึ้น เพื่อจะได้รับพระพรจากพระเจา้านี่ไม่ได้บอกว่าการอธิษฐานต้องตะโกนเสียงดังนะครับแต่ในการอธิษฐานสิ่งที่เราสอนก็คือต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในคําอธิษฐานนั้นเราเห็นตัวอย่างครั้งหนึ่งของหญิงชาวคานาอันเธอเป็นหญิงต่างชาติไม่ใช่หญิงชาวอิสราเอลนางลูกของนางป่วยเธอจึงเดินทางมาจากแดนคานาอันคือเดินทางมาจากเขตแดนของเธอเพื่อมาหาพระเยซูคริสต์ บอกว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอโปรดเมตตาข้าพระองค์ลูกสาวข้าพระองค์มีผีสิงอยู่เป็นทุกข์ลำบากกิ่งนักพระเยซูไม่ตอบเธอสักคำเดียวในมัทธิวบทที่15ข้อที่ 22- ถึง28มัทธิว 15: ข้อ22ถึง28หญิงผู้นี้มาทูลพระเยซูขอช่วยด้วยพระองค์เจ้า,าพระเยซูทำยังไงครับพระองค์ไม่ตอบเขาเลยสักคำเดียวบางทีเมื่อเราร้องทูลกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ตอบเราสักคำเดียวพระเจ้าเงียบในเรื่องนั้นกับเรา พระองค์ไม่ได้ตรัสอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะให้เราสบายใจแต่พระองค์ตอบเราอย่างเดียวด้วยความเงียบแต่เหตุการณ์นี้ความเงียบไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ฟังเองไหมครับเมื่อพระเจ้าเงียบกับท่านไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ฟังเสียงของท่านไม่เพียงอุปสรรคอย่างแรกพระเยซูงเงียบพระพี่พูดต่อไปสาวกของ,รงพระองค์ก็มาทูลพระองค์ไล่หญิงคนนี้ไปเถอะเพราะเขาร้องตามเรามาสาวกยังบอกพระเยซูไล่เธอไปเถอะเพราะว่าเธอทําให้เราลาคาญใจ พระเยซูก็ตอบกับหญิงผู้นี้ว่าเราไม่ได้ถูกรับใช้มาให้หาผู้ใดเว้นแต่แกะหลงของวงวานอิสราเอลเท่านั้นเธอเป็นไม่ใช่คนอิสราเอลพระเยซูบอกว่าพระองค์ถูกใช้มาเพื่อตามคนอิสราเอลเท่านั้นหญิงคนนี้เมื่อพระเยซูตอบดูเหมือนเป็นคำปฏิเสธแต่เธอมากราบทูลว่าขอโปรดช่วยด้วยเถอะพระเยซูก็ตอบเธอบอกว่าซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แกสุนัขก,ก็ไม่ควรสิ่งที่ควรใช้อิสราเอลไปให้กับคนที่ไม่ใช่อิสราเอลก็ไม่ควร หญิงคนนั้นทูลตอบพระเยซูโบาจริงค่ะแต่สุนัขย่อมกินเดนที่ตกจากโต๊ะนายของมันถ้ายอมถ่มถึงที่สุดบอกว่าใช่ที่จะเอาอาหารลูกโยนให้สุนัขไม่ควรแต่ถ้าลูกกินตกกินเลี่ยราดสุนัขก,กินอาหารจากใต้โต๊ะนายของมันก็ได้หญิงผู้นี้มีความจริงจังที่ไม่ยอมต่อความเงียบไม่ยอมต่อการถูกปฏิเสธไม่ยอมต่อการถูกทดสอบจิตใจ แต่สิ่งนี้ทําให้เธอกลับทอมลงอย่างถึงที่สุดและพระเยซูพูดกับเธอว่าหญิงเอย๋ยความเชื่อของเจ้าก็มากให้เป็นไปตามความปรารถนาของเจ้าเถิดแล้วลูกสาวของเขาก็หายเป็นปกติตั้งแต่ขณะนั้นเราเห็นว่าเหตุการณ์นี้พระเยซูทดสอบหญิงคนนี้พระองค์เงียบกับเขามีสาวกมาบอกให้ไล่เขาไปพระองค์ตอบกับเธอด้วยคําถามที่ดูเหมือนกระทบกับศักดิ์ศรีของเธอเองเธอไม่ได้เดินกลับไปบอกอ๋อไม่ให้ก็ไม่เอาที่หลังจะให้ไม่ต้องให้ไม่เอาแล้วนะฮะ เธอไม่ได้ยิงกสวแต่เธอถ่มหนึ่งที่สุดสุนัขย่อมกินเดนอาหารที่ตกจากโต๊ะนายคงนั้นและนี่คือตัวอย่างคนที่พยายามยืนหยัดและมีใจที่มุ่งมั่นด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาเธอถ้าเธอไม่เชื่อพระเยซูทําได้เธอจะเดินกลับแต่ถ้าเธอเชื่อพระเยซูทําได้แลวเป็นทางเดียวเธอจะยืนหยัดถึงที่สุดจนกว่าพระเยซูจะตอบคำอธิฐานของเธออีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมชอบมากๆคือเหตุการณ์คนง่อยคนหนึ่งที่เขาพยายามจะมาหาพระเยซูอย่างไม่ลดละ ในลูกาบทที่ 5: าข้อที่1 8ถึงยีลูกาบทที่5ข้อสิถึง 20. 20เวลานั้นคนง่อยได้ยินกิติศัพท์ของพระเยซูคริสต์และรู้ว่าพระองค์สามารถรักษาความเจ็บป่วยต่างๆให้หายมีเพื่อนคนง่อยเป็นกลุ่มคนคล้ายมากมายที่หายจากความเจ็บป่วยนี้เราน่าจะหายได้แต่คนง่อยจะไปหาพระเยซูทําไงครับไปไม่ได้สมัยก่อนไม่มีบริการรถแท็กซี่มีแต่แคร่แท็กซี่คนง่อยก็เลยบอกว่าโอ้เพื่อนสคนช่วยฉันหน่อยช่วยแบกฉัน เอาฉันไปหาพระเยซูหน่อยนี่คือความพยายามของคนง่อยผู้นี้เขาไม่มองแค่ข้อจํากัดของตัวเขาเองเขาไม่ได้หยุดบอกว่าฉันง่อยฉันไปหาพระเยซูไม่ได้ชีวิตฉันมันจบอยู่แค่นี้แหละอยู่ยังคนไม่มีสิธิ์ก็ผิดนั่นแต่วันที่มันเกิดเขาไม่ได้มองชีวิตก็เป็นแบบนี้แต่เขามีความเชื่อและเขาพยายามที่จะไปต่อหาพระเยซูให้เจอเขาขอเพื่อนสี่คนช่วยหามไปหน่อยพราหามาถึงบ้านที่พระเยซูอยู่เป็นไงครับคนแน่นไปหมดเลยเต็มบ้านไปหมดเลย เพื่อนคนง่อยบอกเอาไงดีเพื่อนคนง่อยบอกว่าไปประตูได้ไหมก็เดินเข้าไปที่ประตูเข้าไม่ได้คนแน่นคนง่อยบอกว่าไปที่หน้าต่างแล้วกันเดินไปหน้าต่างจะปิ้งเข้าหน้าต่างเข้าไม่ได้คนง่อยไม่ได้ปลอบใจตัวเองโอฉันได้พยายามแล้วฉันได้พยายามมาหาพระเยซูแล้วแต่ฉันเข้าไม่ได้สะเทือนใจผิดนั่นแต่เกิดแล้วกลับบ้านคนง่อยทําแบบนั้นไหมครับไม่เขามองบอกเพื่อนเข้าประตูไม่ได้เข้าหน้าต่างไม่ได้ปิ้งขึ้นหลังคามันเป็นเลย เขาก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาคิดสภาพสิครับสี่คนแบกคนง่อยขึ้นหลังคาเอาไปทั้งแคร่ด้วยนะครับไม่ได้ปีนไปเฉพาะตัวแล้วลอยมานะครับเอาไปทั้งแคร่เลยแล้วก็เปิดหลังคาออกแกะหลังคาสมัยนั้นหลังคาควรอยู่เป็นดินเหนียวนะครับแล้วก็เป็นเป็นหญ้าฟางเขาก็แกะหลังคาเปิดหลังคาเจ้าของบ้านออกผมเชื่อว่าเจ้าของบ้านนี่คงตะลึงงานกันที่เกิดขึ้นมันเป็นเอฟเฟกต์ขั้นสุดยอดนะครับนายิ่งกว่าอะไรแฟนทอมออฟอเปร้ากน,นนะฮะเปิดหลังคาออกมา แล้วเพื่อนถามเอาไงดีง้อยง่อยก็บอกว่า <c oughs> คนง่อยก็บอกว่ายอมเช่นไปเลยเพื่อนเอาจริงเหรอยอมไปเลยตายเป็นตายนะคนง้อยเนะี่ยตัดสินใจยอมให้เพื่อนยอนมาเนะี่ยยอนสี่มุมนะครับพี่น้องยอนสีม่มุมถ้ามันยอนไม่พร้อมกันนะ่ะมีซักมุมหนึ่งมันเอียงก่าเพื่อนเนะี่ยง้อยจะหนักกว่าง่อยนะครับง้อยจะเด้งไปเลยทีเดียวนะครับ แต่เราเห็นว่าคนง่อยเนี่ยเขาพยายามจนกระทั่งเขามาสุดจุดที่พระเยซูเห็นความเชื่อพระองค์เห็นแค่เขาหย่อนแค่มานะพระองค์บอกความเชื่อของเจ้าทาให้เจ้าหายโรคแล้วเขามีความเชื่อพระเยซูบอกว่าพระองค์เห็นความเชื่อของเขาจึงตรัสกับคนง่อยว่าบุรุษเอย๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วพระเจ้าให้มากกว่าการรักษาความง่อยของเขาคือพระเจ้ายกความผิดบาปของเขาทั้งสิน้นเราเป็นอย่างนี้ไหมครับเป็นคนที่ได้พยายามอะไรบางอย่าง พอเราเจอข้อจํากัดเรา,าโอ้ไม่เป็นไรเราได้พยายามแล้วกลับบ้านเถอะถือว่าชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งเราได้พยายามเราไม่ได้เป็นแบบนั้นคนง่อยเข้าประตูไม่ได้ครั้งที่สองไปหน้าต่างเข้าไม่ได้เขาไม่ได้ปลอบใจโอ้ไม่เป็นไรเราได้พยายามแล้วเขาไม่พยายามจะหาเหตุผลเพื่อจะตอบตัวเองให้ลมเลิกบ่อยจริงๆครับที่ชีวิตของเราเนี่ยหาเหตุผลให้กับตัวเองที่จะปลอบใจว่าเราได้พยายาม <c oughs> เป็นเหตุผลที่ทําให้เราถอยกลับและย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเราอีกครั้งหนึ่ง มันทําให้จุดที่รอคอยเลยอยู่ข้างหน้าเราไม่สามารถไปถึงที่นั้นทําให้หลังคาไม่เคยถูกเปิดออกทําให้เราคิดอยู่แต่มิติของประตูและหน้าต่างแต่ไม่เคยคิดมิติของการเปิดหลังคาออกมาและ,ะเผชิญกับความเสี่ยงบางสิ่งเพื่อจะได้รับในสิ่งที่เรามีความเชื่อชีวิตของคนตาบอดบาธิเมสก็เป็นเหมือนกับคนง่อยเป็นเหมือนกับหญิงขานานคนนี้เขาเจอประสักเขาเจอการกีดขวางแต่เขาไม่ตอบตัวเองว่าเขาได้พยายามคําว่าแค่ได้พยายามมันไม่พอสำหรับชีวิตของเรา เราสมควรกับสิ่งที่ดีกว่านั้นเองไหมครับเราสมควรกับสิ่งที่ดีกว่านั้นเพราะพระเจ้าไม่เคยทําอะไรที่ต่ากว่าความดีเลิศเองไหมครับพระเจ้าไม่ได้ทําอะไรที่ต่ากว่าความดีเลิศเพียงแต่เราพอใจกับสิ่งที่มันไม่ดีเลิศมันจึงทําให้เราได้ในสิ่งที่มันไม่ได้ดีเลิศแต่น้ําพระทัยพระเจ้าเป็นน้ําพระทัยที่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่ประเสริฐและดีเลิศเพราะฉะนั้นขอให้ท่านมีความเชื่อมากพอที่จะไม่ยอมลดละกับอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าเองไหมครับขอให้เรามีความเชื่อมากพอที่จะไม่ยอมลดละกับอุปสรรค คนเรามันต้องใช้ชีวิตด้วยความเชื่อจริงๆเพราะเราต่อสู้กับโลกใบนี้ต่อสู้กับชีวิตนี้ก็ต้องใช้ความเชื่อและเมื่อมีความจํากัดบางคนก็มม,มัว,มว,มวแต่ปลอบใจตัวเองเราได้พยายามแล้วเราพอแล้วเราถือว่าเราได้สุดๆแต่เราไม่ควรที่จะได้รับสิ่งที่มันรองไปกับความดีเลิศเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความดีเลิศและตรงต้องการให้เรามีความเชื่อมากเนื่องจากความเชื่อที่มากนั้นจะทําให้เราต่อสู้และไม่ลดละกับอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าวันนี้ถ้าเรามีความเชื่อ และมีใจปรารถนาจะมีประสบการณ์กับฤทธิเดชของพระเจ้าขอให้เราทําแบบแบบนี้สิครับจะดําเนินชีวิตจากนี้จงดําเนินชีวิตต่อไปด้วยความเชื่อเพราะคนที่ดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อจะใช้ชีวิตแตกต่างจากคนที่ดําเนินชีวิตโดยขาดความเชื่อคนที่ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อเขาจะก้าวข้ามปัญหาได้ดีกว่าคนที่ขาดความเชื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปเดินที่แถวแถวแถวนนสุขุมวิทนะระหว่างเดินที่ฟุตบาทเนี่ยโอ้ อะไรเต็มไปหมดเลยทั้งร้านขายของท่อที่เปิดอยู่แล้วก็ลากต้นไม้นะครับไอพื้นฟุตบาทที่มันปลักหักพังนะเหมือนกับเมืองโบราณนะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆโอ้เจอสี่แยกก็มีรถขวงอยู่ต้นหน้าต้องรอไฟแดงผมก็เลยเหลือไปเห็นโอ้ข้างบนมีสกายวอล์กนี่นะนะเราก็เดินขึ้นไปที่สถานีรถไฟฟ้าแล้วก็เดินสกายวอล์กไปเรื่อยๆนะมันสะดวกมากแล้วมันรวดเร็วมากเลยผมเห็นทุกอย่างที่เคยเป็นอุปสรรคเห็นรถ เห็นรถเข็นเห็นท่อเห็นทุกอย่างที่เคยเป็นอุปสรรคในระนาบเดิมแต่ผมเห็นมันในระนาบที่สูงขึ้นและมันไม่เคยมาเป็นอุปสรรคกับผมเมื่อผมเดินอยู่บนนั้นคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อคือคนที่เดินอีกระดับหนึ่งเดินอยู่บนร,ระดับเพดานที่เหนือกว่าคนที่ใช้ชีวิตอย่งางขาดความเชื่อเขาจะเห็นทุกป,ปัญหาคนที่มีความเชื่อไม่ใช่คนไม่เห็นปัญหาเขาคือคนที่เห็นทุกป,ปัญหาเพียงแต่เขาก้าวข้ามปัญหานั้นไปได้ และปัญหานั้นมันไม่ได้เป็นปัญหาของเขารถเข็นนั้นท่อนั้นรถทีต่ติดตรงนั้นแยกไฟแดงตรงน,นั้นมันไม่ใช่ปัญหาเขาเขาเห็นมันแต่เขาเดินผ่านมันไปรับรู้แต่มันไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเขาคนที่มีความเชื่อก็เป็นแบบนี้เขาไม่ใช่คนที่เอาหัวปักทรายบอกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามันไม่ใช่เป็นคนที่ปฏิเสธและมองโลกอย่างไม่สมจริงสมจังคนที่มีความเชื่อเห็นปัญหาแต่ปัญหานั้นไม่เป็นปัญหาของเขา เขาเห็นปัญหาแต่เขาเดินก้าวข้ามปัญหานั้นไปด้วยอีกมิติหนึ่งที่สูงขึ้นกว่านั้นทุกชีวิตต้องมีปัญหาแต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบก้าวข้ามปัญหาหรือมัวมองอยู่ข้างๆมันถ้าเราอยู่ระนาบพื้นปกติเราจะเห็นปัญหาในระนาบข้างแต่ถ้าเราอยู่บนความเชื่อเราเ็นปัญหานั้นจากมุมสูงขอให้เราใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยความเชื่อสิครับเพราะคนที่ใช้ชีวิตที่มีความเชื่อนั้นจะใช้ชีวิตอย่างมีกําไรกว่าคนที่ขาดความเชื่อเขาจะผ่านสิ่งต่างได้ดีขึ้นกว่าเดิม เขาจะทวงพัะสัญ,ญาพเจ้าในบัมพีและมันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเขาเขาจะไม่ได้รับรู้ว่าพระเจ้าเป็นแค่ความจริงศาสร<า>มแต่เขาจะรับพระสัญาพระเจ้าในบัมพีเป็นจริงในชีวิตของเขาเอเมนไหมครับนั้นผมอยากนุนใจเราให้ใช้ชีวิตทุกวันด้วยความเชื่อเสมอไม่ว่าเราเจอประสักอะไรเราดําเนินชีวิตก้าวข้ามมาไปด้วยความเชื่อเรามองมาด้วยมิติใหม่เรากล้าพูดในสิ่งที่มันเป็นความเป็นไปได้ทําให้คนเชื่อทําให้คนศรัทธากับสิ่งที่เราเชื่อจริงๆและคนก็จะตอบสนองและเคลื่อนไปได้วยกันกับเรา เมื่อเรารับใช้พระเจ้าแทนที่เราจะมองประสบการณ์ล้มเหลวในอดีตของเราหรือเพียงระดับการเกิดผลที่เคยเป็นในอดีตของเราแต่เราจะมองไปที่พัะสัญญาพระเจ้าพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อการเกิดผลและเราจะเกิดผลเราจะไม่ใช่คนที่มัวลำลึกประวัติศาสตร์แต่เราจะเป็นคนที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่เองไหมครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมันจะทําให้เราเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ทําให้เราใช้ชีวิตอย่างแตกตา่างและพี่น้องรู้ไหมครับว่าสีบานโบสถ์ที่ใหญ่ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีของประทานความเชื่อด้วยกันทั้งสิ้น คนที่มีความเชื่อจะเรียกร้องสิ่งที่อัศจรรย์ของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเขาได้วันนี้ในหน้าที่การงานที่ท่านใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความเชื่อสิครับเมื่อมองครอบครัวของเราบางเรื่องอาจจะมีเรื่องให้เราต้องสายศีรษะแต่เรามองใหม่มองด้วยความเชื่อและเมื่อเรามองด้วยความเชื่อภาษาพูดเราจะเปลี่ยนไปความคิดของเราต่อปัญหาเหล่านั้นจะเปลี่ยนไปและปัญหาเหล่านั้นจะรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของเราและปัญหาเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเอเมนไหมครับ คนจะรับรู้ความคิดที่เปลี่ยนไปของเราเราจะไม่เป็นคนที่มัวตะบนต่อว่าเราจะไม่เป็นคนที่พูดแบบจำนวนกับสถานการณ์เราจะไม่เป็นจำเลยของโลกใบนี้โลกนั้นทำสิ่งนั้นคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นให้กับเราเราจะไม่กลายเป็นผู้ถูกกระทำแต่เราจะพูดที่กำหนดมันอีกครั้งหนึ่งเราจะก้าวข้ามสิ่งที่เราถูกกำหนดกลายไปผู้ที่กำหนดได้เองไหม,ไหมครับเราจะก้าวข้ามสิ่งที่เป็นบรรยากาศรอบตัวไปสูขข right? ส่การเปลี่ยนบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราได้ความเชื่อจะทำให้เราใช้ชีวิตที่มีกำไรกว่าคนอื่น เราจะเดินอยู่ในระนาบที่เหนือกว่าคนเดนแทนที่จะเดินอยู่ในระนาบเดียวกันกับปัญหาผมอยากหนุนใจเราวันนี้ให้เราใช้ชีวิตของเราด้วยความเชื่อจากนี้เป็นต้นไปพูดก็พูดพด,ด้วยความเชื่อมาคิดมองปัญหามองมาด้วยความเชื่อมันไม่ใช่บอกว่าเราละเลยปัญหาไม่ได้บอกว่าเราคิดอย่างไม่สมดุลทิ้งข้อเท็จจริงไม่ใช่เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความจรงิงเมื่อคุณไม่อยู่ในความจรงิงไม่อยู่ในสัจจะคุณก็ไม่ใช่ลูกของพระเจ้าปั้มปีบอกว่ามันเป็นพ่อแห่งการมุสาเพราะมันไม่ตั้งอยู่ในสัจจะ แต่พระเจ้ากัเราตั้งอยู่ในสัจจะเราจรึงสามารถดำเนินอยู่ในสัจธรรมความจริงด้วยกันมีความเชื่อได้คนที่ใช้ความเชื่อโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงทุกอย่างก็เป็นเหมือนคนที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่คนที่มีความเชื่อที่แท้นั้นคือคนที่เห็นความจริงแต่มองความจริงที่สูงส่งกว่านั้นว่ามันมีความจริงที่สูงส่งกว่านั้นและควบคุมทุกสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในโลกใบนี้ได้พระเจ้าสามารถทําสิ่งเหล่านี้ให้สําเร็จในชีวิตของเราได้และเราพูดพระสัญญาพระเจ้าในชีวิตของเรา แล้วพูดพัญญาพระเจ้าเวลาเช้าที่เราตื่นนอนขึ้นมาเมื่อเราอ่านมัภงรีเราบอกว่านี่คือพัญญาที่พระเจ้าจะให้กับชีวของเราด้วยเมื่อเราอ่านมัภีปีเราขอพระเจ้าว่าเราจะมีประสบการณ์แบบนี้ด้วยและภาษาพูดเราจะเปลี่ยนเมื่อเราพูดกับคนที่มีปัญหาเราจะพูด,ดกับเขาให้เขาหลุดจากปัญหาของเขาได้เพราะธรรมาชาติคนที่อยู่ในปัญหาจะเห็นแต่ปัญหาแต่คนที่อยู่ด้วยความเชื่อจะดึงคนจากมิติของการมองปัญหามาสู่การมองมิติใหม่ได้ขอให้เราเห็นในสิ่งเหล่านี้สิครับพระเยซูถามคนตาบอดคนนี้ในข้อสามสิบสาม ข้อ32ใน33พระเยซูถามเขาว่าท่านทั้งสองต้องการให้เราทําอะไรพระท่านตลกดีไหมครับพระเยซูถามคนตาบอดว่าร้องเรียกอย่างเงี้ยจะให้ทําอะไรจะให้รักษาอะไรพระเยซูรู้ไหมครับว่าคนตาบอดอยากหายตาบอดพระองค์รู้รรทําไมพระองค์ต้องถามเขาละ่ะเพราะพระองค์ต้องการให้เขาแสดงความปรารถนาที่เจาะจงและถ้าเขาบอกว่าข้าพเจ้าอยากหายตาบอดแสดงว่าเขามีความเชื่อที่ใหญ่มากถ้าบอกข้าพเจ้าอยากจะหายปวดเล็บอันนี้ความเชื่อน้อย ข้าพระเจ้าอยากหายตาบอดและขอพระเยซูแสดงว่าเขามีความเชื่อที่ใหญ่มากและความเชื่อนี้เปิดประตูพระเจ้าสัรพัญญูพระเจ้ารู้ทุกอย่างก่อนที่เราจะทูลขอแต่พระองค์ถามชายตาบอดสองคนนี้ให้เขาทูลขออย่างเจาะจงการทูลขออย่างเจาะจงแสดงถึงความเชื่อที่คาดหวังการอวยพรอย่างเจาะจงคนจะไม่กล้าขออย่างเจาะจงถ้าเขาไม่มีความเชื่อพอคนจะไม่กล้าขออย่างเจาะจงถ้าเขาไม่มีความเชื่อพอเขาจอธิษฐานแค่กว้างๆคำอธิษฐานคือขอให้โลกนี้สงบสุข ขอให้ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ทุกอย่างเวลาทีิษฐานจะไม่มันเหมือนจะเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดากว้างๆไม่มีความเจาะจงแต่การทุลคออย่างเจาะจงเป็นการฐานที่ไม่เผื่อช่องเอาไวใ้ให้เป็นอย่างอื่นไม่เผื่อช่องไว้สำหรับเป็นข้ออ้างกับการที่พระเจ้าจะไม่ตอบคําอธิษฐานนั้นเราไม่จะเป็นต้องหาข้อแก้ตัวให้พระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงทําได้ทุกสิ่งพระเจ้าสร้างโลกจากความว่างเปล่าเนรมิตสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นให้เกิดขึ้น รองรักษาคนเจ็บป่วยมากมายชุบคนตายฟื้นแล้วทําไมสิ่งที่ท่านทูลขอพระองค์จะทําให้กับท่านไม่ได้เราจงกล้าที่จะขอต่อพระเจ้าอย่างเจาะจงพระเจ้าฟังสิ่งเหล่านั้นเพื่อเราเองไหมครับอาจารย์ยองกิโชสีบานบทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นชาวเกาหลีท่านได้เล่าให้ฟังว่าช่วงเริ่มต้นบุกเบิคขึ้นจักรเป็นช่วงเวลาแห่งความจํากัดและความขัดสนแม้กระทั่งโตทํางานก็ไม่มีเก้าอี้ก็ไม่มีจักรยานจะขี่ไปเยี่ยมเยียนคนก็ไม่มีต้องเดินเพื่อไปเยี่ยมเยียนคนเท่านั้น ท่านจะอธิษฐานขอกับพระเจ้าสําหรับเรื่องเหล่านี้แต่แม้รอคอยนานเท่าไหร่หลายเดือนแล้วก็ยังไม่เห็นการอวยพรในเรื่องนี้เลยโต๊ะยังไม่มาเก้าอี้ยังไม่มาจักรยานยังไม่มากระทั่งวันหนึ่งท่านรู้สึกว่าพระวิญญาณไปสืบสอนท่านเรื่องการอธิษฐานพระองค์มาทําให้ท่านเข้าใจว่าพระองค์ต้องการจะให้สิ่งนี้กับท่านแต่ท่านยังไม่ได้ขออย่างเจาะจงในรายละเอียดอาจารย์จึงเริ่มทูลขอกับพระเจ้าในในรายละเอียดท่านอธิษฐานดังนี้ว่าขอโต๊ะ ที่ทำจากไม้มะฮอกกานีจากประเทศฟิลิปปินส์ขอเก้าอี้เหล็กที่มีล้อเลื่อนได้ด้วยขอจกอักรยานชนิดแบบมีเกียร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาและเมื่อถึงเวลากำหนดพระเจ้าทำการดัดสารทุกอย่างพระเจ้าประทานโต๊ะไม้มะฮอกกานีจากฟิลิปปินส์เก้าอี้เหล็กล้อเลื่อนมีล้อเลื่อนและจักรยานชนิดมีเกียร์จากอเมริกาตามที่ทูลขอไว้ทุกป,ประการเลยผ่านทางครอบครัวมิชันรีชาวอเมริกันครอบครัวหนึ่ง ที่ได้มอบสิ่งนี้ให้กับท่านเป็นความจริงที่พระเจ้าอาจจะไม่จําเป็นต้องตอบทุกคำอธิษฐานของเราก็ได้เพราะเอกสิธิ์ในการตอบคำอธิษฐานเป็นของพระเจ้าพระองค์มีปัญญาลึกซึ้งกว่าเรามีหลายเรื่องที่เราขอพระองค์รู้ว่าไม่ดีพระองค์ก็จะไม่ตอบเรานั่นเป็นขอ้อเท็จจริงแต่อย่างไรก็ตามส่วนของเรายังคงต้องอธิษฐานขอด้วยความเชื่อและตรวจสอบสิ่งที่เราทูลขอนั้นกับพระวจนะพระเจ้าว่ามันสอดคล้องกับพระคัมภีไหมถ้าสิ่งที่เราขอผิดพระคัมภี์ต่อให้ร้องตะโกนดังยังไงพระเจ้าก็ไม่ตอบ และฝากสิ่งนั้นให้เป็นตามพระทัยพระเจ้าทุนขออย่างเจาะจงด้วยความเชื่อนะฮะไม่จะเป็นการขอแบบกดดันมนุษย์นะโอ้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยผมจะเชื่อพระเจ้าช่าพระเจ้าทานั่นทนํานี่เป็นการอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความเชื่อแล้วมาเราทุนขอยอย่างเจาะจงเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนแล้วก็ไม่คลุมเครือเราจะรู้ว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราแล้วเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าตอบได้ด้วยทันทีพระองค์ไม่เคยกังวลพระองค์ไม่เคยต้องเอามือไก่หน้าผาก คิดหนักว่าจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นในมัทธิว19 2ข้ 26, มัทธิว19 2ข้ 26, พระเยซูทอดพระเ,เนตรสาวกและตรัสว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าอามนทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าขอให้เราได้ไว้วางใจพระเจ้าและดำเนินชีวิตจากนี้ไปด้วยความเชื่อเพราะความเชื่อจะเป็นภาชนะที่รองรับฤทธิเดชของพระเจ้าหากใครเชื่อมากคนนั้นก็เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามาก ใครเชื่อน้อยคนนั้นก็เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าน้อยคนที่เมืองนาซาเลสเกิ z, ดบ้านเดียวกับพระเยซูไม่เชื่อในพระเยซูก็ไม่เกิดการอัศจรรย์ที่นั่นพระเยซูไม่ได้ทําการอัศจรรย์ที่นั่นมากมายปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าแต่อยู่ที่ขนาดความเชื่อน้อยนิดของเขาขณะที่เมืองอื่นพระเยซูกลับทำหมายสําคัญการอัศจรรย์มากมายเพราะเขามีความเชื่อคนหนึ่งกลา่าวบอกความเชื่อคือการขอบคุณพระเจ้าก่อนที่สิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นเป็นการขอบคุณพระเจ้าก่อนที่สิ่งสิ่งนั้น มันจะเกิดขึ้นนั่นคือความเชื่อเมื่อเราทูลขอเราเชื่อว่าเราได้รับถ้าสิ่งนั้นเป็นน้าพระทัยพระเจ้าเราเชื่อว่าเราจะได้รับจงขอบคุณพระเจ้าก่อนสิ่งที่ท่านเชื่อนั้นจะเกิดขึ้นแม้วันนี้มันยังไม่เห็นในสายตาฝ่ายกายภาพแต่เราเห็นมันด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณในความเชื่อและเราใช้ชีวิตในมิติใหม่เหล่านี้เราจะตื่นเต้นเราจะมีประสบการณ์เราจะรู้ว่าการเดำเมินชิตก,กับพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่น่าสนุกจริงๆเราจะกล้าคาดหวังสิ่งที่มันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้จบชีวิตลงกับสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่เป็นกรอบที่มาซาตานพยายามจะตีกรอบชีวิตของเราไว้ออกัสตินคริสเตียนผู้ยิ่งใหญ่ได้กล่าวว่าความเชื่อคือการเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นและรางวัลของการเชื่อคือการได้รับในสิ่งที่เราเชื่อความเชื่อคือการเชื่อในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นและรางวัลของความเชื่อคือการได้รับในสิ่งที่เราเชื่อนั่นคือรางวัลสําหรับคนที่มีความเชื่อตรงข้ามถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัว ความกลัวจะนําสิ่งที่เรากลัวมาสู่ชีวิตขณะที่ความเชื่อจะนําสิ่งที่เราเชื่อมาสู่ชีวิตความกลัวก็จะนําสิ่งที่เรากลัวมาสู่ชีวิตด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อความเชื่อจะดึงดูดสิ่งที่เราเชื่อให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเรากลัวความกลัวจะดึงดูดสิ่งที่เรากลัวให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเหมือนกันผมอยากหนุนใจเราวันนี้ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อให้เกียรติพระเจ้าด้วยการที่ท่านมีความเชื่อและพระเจ้าก็ใช้เกียรติท่านเมื่อท่านให้เกียรติพระเจ้าบางครั้งผลแห่งความเชื่อเป็นเหมือนเมล็ดพืช ที่ค่อยๆโตตามลําดับขั้นเมื่อเราอธิษฐานเพื่อผู้เจ็บป่วยบางครั้งเขาอาจจะหายทันทีแต่บางครั้งก็อาจจะไม่ได้หายทันทีจะมีกระบวนการของการบําบัดการรักษาการเยียวยาพระเจ้าจนหายดีได้ในที่สุดความเชื่อจึงเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชด,ด้วยเช่นเดียวกันที่อาจจะค่อยๆเจริญเติบโตค่อยเป็นค่อยไปจนออกผลสำเร็จขึ้นแม้แต่พระเยซูเมื่อพระเยซูอธิษฐานเพื่อคนตาบอดที่เมืองเบไสไซดาคนตาบอดรับการอธิษฐานโดยตรงจากพระเยซู พงเปิดตาเขาและถามว่าเห็นอะไรบ้างชายตาบอดคนนั้นบอกว่าเขาเห็นคนเป็นเหมือนต้นไม้แกว่งไปแกว่งมาเขาเห็นเป็นเพียงภาพสลัวๆและยังไม่ชัดพระเยซูก็อธิษฐานเปืือเขาเป็นครั้งที่สองและในครั้งที่สองนั้นเขาก็เห็นได้อย่างชัดเจนเราจึงเห็นว่าบ่อยครั้งหรือบางครั้งความเชื่อนั้นก็เจริญเติบโตเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่มันค่อยเป็นค่อยไปบางครั้งเมื่อเรารับการอธิษฐานเปื่อให้หายจากความเจ็บป่วยไข้โรคภัยไข้เจ็บจะหายทันที แต่บางครั้งโครคภัยไข้เจ็บก็อาจจะยังไม่หายทันทีแต่พระเจ้าจะรักษาแล้วก็ฟื้นฟูให้สภาพร่างกายกลับมาสู่ความสมบูรณ์แบบในที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านอธิษฐานเปลือกไขแล้วดูเหมือนอาการการหายโรคังไม่เกิดขึ้นทันทีอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าเราไม่สามารถอธิษฐานเปลือกคนนี้ให้หายโรคได้เพราะบางครั้งเป็นกรณีแบบที่ว่าคือเป็นกระบวนการของการเยียวยารักษามีเรื่องจริงของผู้หญิงตาบอดคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าสเตซี่ เธอป่วยด้วยโรคตาและตาของเธอกาลังจะบอดหลังจากได้รับการรักษาผาเปื่อจากพี่น้องกลุ่มคริสเตียนทําให้เธอมีความเชื่อและรอคอยพระสัญญาพระเจ้าและพระเจ้าก็ได้มาแต่ต้องรักษาเธอแม้ในวันแรกๆอาการของเธอจะยังไม่หายก็าตามไม่กี่วันหลังจากรับการผ่าฐานเปื่อตาของเธอเริ่มดีขึ้นเธอเริ่มเห็นเงาลางๆวันต,ต่อมาเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างวันต,ต่อมาก็เริ่มเห็นเป็นสีจนในที่สุดเธอก็เริ่มเดินได้โดยต้องไม่ต้องมีใครมาจูงเธอ ต่อมาเธอก็เริ่มอ่านหนังสือได้สองหน้าจนมากขึ้นในเวลาอันสัน้นและในที่สุดหลังจากเข้าไปพบแพทย์ประจําตัวแพทย์ได้ยืนยันกับเธอว่าตาของเธอหายเป็นปกติแล้วนี่คือตัวอย่างเรื่องจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาได้รับประสบการณ์การอธิษฐานเปลือและเธอสามารถหายเป็นปกติได้พระเจ้ากําลังทํางานของพปร่งในชีวิตของเราไม่ใช่เพียงแค่ในพระบีสองพันปีที่แล้วแต่ในชีวิตของเราวันนี้ด้วยพระเจ้าไม่เคยทําอะไรตากว่าความดีเลิศพระองค์ทําได้ และพระองค์จะทําทุกสิ่งให้เกิดผลอันดีในชีวิตของเราด้วยขอเพียงแต่เรามีความเชื่อมานที่บาธิเมสมีร้องหาพระเจ้ามีอุปสรรคก็ร้องต่อไปยืนหยัดต่อไปไม่ยอมให้อุปสรรคนั้นมาปิดกั้นเราเป็นเหมือนกับคนง่อยคนนั้นไม่ปลอบใจตัวเองว่าได้พยายามแต่ถ้ายืนหยัดต่อไปจนที่สุดพระเจ้าได้ปล่อ,ลอยความป่วยไขย้และพันธนาการทั้งสิ้นในชีวิตของเราออกไปและบาธิเมสตอบตอบสนองยังไงครับ ข้อ34ทันใดนั้นเขาทั้งสองก็มองเห็นและติดตามพระองค์ไปบาทิเมียสตัดสินใจติดตามพระเยซูไปในทันทีเขารู้ว่าพระเยซูเป็นบุตรดาวิดเป็นพระเมสสิยาที่แท้จริงและเมื่อตาเขาหายบอกเขาประจักษ์ในสิ่เหล่านี้ชัดแจ้งจึงติดตามพระเยซูไปเขามองไกลกว่าการรักษาโรคที่เกิดขึ้นแต่เขามองไปถึงตัวพระเจ้าผู้ทรงรักษาถ้าวันนี้โรคเขาหายมาหาพระเจ้า กลับไปไม่ติดตามพระเจ้าวันนึงเขาอาจจะป่วยโรคใหม่แล้วต้องมาหาพระเจ้าอีกทีก็ได้แต่ถ้าวันนี้เขาติดตามพระเจ้าเขามีพระผู้รักษาอยู่ในชีวิตของเขาโรคภัยไข้เจ็บจะไม่สามารถมีชัยในชีวิตของเขาได้เขาเชื่อแบบนี้แล้วเขาไปหาสิ่งที่สูงกว่าพระพรคือผู้ที่ให้พระพรและพระเจ้าได้อวยพรชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นผมอยากหนุนใจเราด้วยพระคัมภีร์ตอนนี้มีสองสิ่งคือสองหัวใจหนึ่งคือหัวใจพระเยซูคริสต์ที่อธิษฐานด้วยภาระะใจด้วยความเมตตาและสงสาร ซึ่งได้เปิดประตูแห่งพระพรและหัวใจบาธิเมียซ,ซึ่งเต็มไปได้วยความเชื่อและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ไม่ลดละต่อสิ่งที่เขามุ่งหมายเอาไว้นั่นก็เปิดประตูพระพรของบาธิเมียเช่นกันที่ทาให้พระเยซูเข้ามาเยี่ยมเยียนในชีวิตของเขาและเขาติดตามพระเยซูการเยียวยารักษาโรคเป็นหมายสําคัญสำหรับผู้เชื่อทุกคนไม่ได้ถูกจํากัดสำหรับคนที่มีความประทานในการรักษาโรคเท่านั้นมือของเราก็สามารถอธิษฐานเป็นคนเจ็บป่วยให้หายโรคได้ เพียงแต่คนที่มีความประทานการรักษาโลกจะมีหมายสําคัญการสันในระดับที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่พ่ิปีบอกมีคนเชื่อที่ไหนหมายสาคัญก็จะเกิดขึ้นที่นั่นใช่ไหมครับเขาจะรักษาโลกได้เขาจะขับปีร้ายออกได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เป็นพระสัญญากับเราเพียงแต่เราจูนหัวใจให้เหมือนพระเยซูจูนหัวใจให้เหมือนบาธิเมอสเมื่อ,อดิฐานเพื่อคนมีหัวใจเหมือนพระเยซูเตรียมหัวใจผู้รับคำอธิษฐานให้เหมือนบาธิเมอสเมื่อรับการอธิษฐานขอให้เตรียมหัวใจของเราเปเหมือนบาธิเมอสเชื่อและมุ่งมั่นไม่ล้นาน แล้วธิเดตพระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนวันนี้พี่น้องเผชิญอุปสรรคอะไรอยู่ในชีวิตของท่านโรคภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจปัญหาความสัมพันธ์กับผู้คนการทํางานมาถึงจุดหัวเรี่ยวหัวต่อที่มีปัญหาบางอย่างการเรียนมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างหรือต่อสู้กับตนเองในการดำเนินชีวิตและพ่ายแพ้ต่อตัวเองในบาปบางอย่างผมอยากนุนใจเราวันนี้ว่าความเชื่อจะพาเราทะลุมิติเหล่านั้นได้เราเห็นปัญหาทุกปัญหาแต่เรามองมาด้วยมุมที่สูงกว่า และมันไม่เคยมาเป็นปัญหาสําหรับเราอีกแล้วเอเมนไหมครับให้เราธิ้ฐานพระเจ้าด้วยกันวันนี้สิครับให้เป็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาเยี่ยมขึ้นจากของเราที่นี่เป็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาเยี่ยมเราแต่ละคนในห้องประชุมนี้ส่วนตัวให้เป็นก้าวที่เราก้าวขึ้นจากพื้นระนาบเดิมมาสู่ระนาบใหม่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมเป็นระนาบที่เราจะเดินได้อย่างสบายทา่าเป็นระนาบที่เราจะมองไปหาข้างหน้าไม่ใช่มัวแต่มองอุปสรรคที่อยู่รอบข้าง ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดทํางานต่อคริสักจักของพระองค์ขอช่วยเราทุกคนที่จะมีประสบการณ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ขอพระเจ้าทรงขยายชีวิตของเราทั้งหลายขึ้นฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์สักครู่หนึ่งสิครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาแต่ต้องชีวิตของเราและเจิมเราในเช้าว,วันนี้ให้รับการเจิมที่มาจากพระเจ้าอย่างเต็มขนาดฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้ฤทธิเดชของพระเยซูเคลื่อนในคริสักจักในเช้าว,วันนี้ ฮาเลลูยา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 ชนอาบบาบาบาาาาาฮาลลูยาฮาลลูยาพระวิญญาณขอโปร่ง,งปรดสัมผัสในแง่มุมด้านต่างๆของชีวิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยามีบางสิ่งที่เราเผชิญและยักยื้ออยู่กับมันอยู่วันนี้เราพยายามจะดันมันลงไปแต่มันไม่สามารถจะขับเคลื่อนหินก้อนใหญ่ก้อนนี้ให้ลอยลงไปในทะเลได้ แต่ในน้ำพระเยซูบัดนี้เราขอด้ความเชื่อให้สิ่งเหล่านี้ร้อยเราไปในทะเลฮาลลูยาให้สิ่งเหล่านี้ลุดไปจากเส้นทางของเราฮาลลูยาฮาลลูยาฮาลลูยาให้เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าเหล่านั้นไปด้วยความเชื่อฮาลลูยาฮาลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอปรองทรงปลดเคลื่อนชีวิตของเราไปข้างหน้าขอปรองทรงปลอบปลอลอยเราไปสู่มิติใหม่มิติแห่งความเชื่อในพระเจ้ามิติที่จะเรียกร้องเอาพัสัญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา มิติที่เราจะไม่ได้สนใจกับเพียงแต่สิ่งที่อยู่รอบข้างในระนาบเดียวกับเราแต่เราจะอยู่สูงกว่านั้นและมองสิ่งนั้นในมุมสูงที่มาสู่มุมต่ำได้ขอปรงให้เราเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าที่ไม่เคยปรากฏเพราะสายตาเราเคยจดอยู่กับปัญหาเท่านั้นขอปงรงทรงให้เราเห็นในสิ่งเหล่านั้นเถิดในเนื้อเปรียสอฮาโลลูยาขอให้มีคนขอประทานแห่งความเชื่อได้ผุดขึ้นในริสตจัแค่งนี้อีกอย่างมากมายฮาโลลูยาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของปงรองทรงโปรดทําการในชีวิตของเรา ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเยซูฮาเลลูยา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 พมอให้พี่น้องพูดถึงสิ่งที่เป็นความท้าทายของชีวิตของท่านพูดถึงสิ่งเหล่านั้นยกมือของท่านขึ้นและพูดถึงสิ่งเหล่านั้นยกสิ่งเหล่านั้นให้กับพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าเชื่อว่าในน้ำพระเยซูสิ่งเหล่านี้จะได้รับการสถาปนาจะเป็นไปได้ข้าพระเจ้าเชื่อว่าในน้ำพระเยซูประสปปัญหาจะคลี่คลาย ขราพเ้าะเชื่อว่าในน้ำพระเยซูสิ่งเหล่านี้จะถูกหยิบยกออกไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเรียนปัญหาหนี้สินปัญหาหน้าที่การงานหรือสิ่งอื่นสิ่งใดในน้ำพระเยซูบัตรนี้ก็าพเจ้ามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะหยิบยกสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของข้าพเจ้าและโดยพระองค์เราจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะฮาลลูยาโดยพระองค์เราจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะในสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการรับใช้บัตรนี้เราจะรับใช้พระเจ้าด้วยความเชื่อพระเจ้า แล้วจะนำกรุงแครของเราได้ความเชื่อพระเจ้าเราจะนำคริสจักรแห่งนี้ไปได้วยความเชื่อของพระเจ้าไม่ว่ามาเราวางมือคนเจ็บป่วยเราจะวางมือเขาได้ความเชื่อของพระเจ้ามเาาามเื่อเราไหิ้ทานเปลือกผู้คนที่มีภาระความยากลําบากเราจะิฐานเปลือกเขาได้ความเชื่อในนามพระเยซูขอพระองค์ทรงปรดกระทําการฮาเลยูยา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 